ในปัจจุบันนะครับการให้บริการรถบรรทุกนี่นะครับถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็สังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องในการติดต่อต่างๆการค้าขายการขนส่งวัตถุดิบนะฮะเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศทั้งในประเทศและทั้งนอกประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้รถร่วมกันนะครับระหว่างเรากับคนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยฮะเราจึงจะต้องมาทำความเข้าใจกันครับในเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับทุกอย่างต้องมีมาตรฐานที่ดีเพื่อความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถบนท้องถนนทั่วไปนะครับเราจึงขอเสนอตัวอย่างในแบบที่ถูกและแบบที่ผิดแล้วเรามาทำความเข้าใจร่วมกันครับเฮ้ยเพื่อนไปไหนวะกินเบียร์ก่อนดิหน่อยไม่เอาครับเฮ้ยนิดเดียวเองมาเอาไม่ได้หรอกเฮ้ยนิดหน่อยไปทำงานครับผมไปทำงานครับนิดนึงเองเดี๋ยวไปทำจริงไม่ได้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยการขับรถขนส่งนั้นนะฮะพนักงานจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายครับผู้ประกอบการจึงต้องมีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอให้พนักงานขับรถนะครับมีความสามารถความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษายานพาหนะของตัวเองนะฮะจึงจะต้องมีการอบรมครับเพื่อเอาไปใช้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้กับพนักงานของตัวเองเอาไว้แก้ไขรถด้วยตัวเองหากมีปัญหาเล็กน้อยระหว่างการขนส่งครับกิจการทุกชนิดนะครับจะต้องคำนึงถึงสังคมส่วนรวมครับผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบหรือวิธีการต่างๆนะครับในการจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะจากการกำจัดขยะที่เกิดจากรถบรรทุกยางแบตเตอรี่หรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเพราะถ้าทำไม่ดีนะครับจะเกิดเป็นมวลภาวะที่เกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ที่ใช้รถบรรทุกที่ไม่มีมาตรฐานฮะควรมีการวางแผนอบรมพนักงานให้ขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำนะฮะเพื่อให้มีความสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยครับจึงต้องมีการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความสามารถในการขับรถเพิ่มขึ้นนะครับจะได้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับThank you.
จะต้องมีวิธีการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ให้มีผลกระทบรุนแรงได้รับความเสียหายจะต้องมีขั้นตอนในการจัดการที่ดีฮะและมีคู่มือที่มีมาตรฐานแก้ไขสถานการณ์นั้นได้สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อองค์กรและสังคมความปลอดภัยต่อพนักงานขับรถและเพื่อนร่วมทางมั่นใจในคิวมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก